บนโลกใบนี้นะไม่มีอาหารตัวไหนเฉพาะเจาะจงว่าคุณทานตัวนี้แหละแล้วมันจะช่วยต้านโรคมะเร็งได้ 100% ไม่มีนะคุณยังจำเป็นต้องทานอาหารให้หลากหลายประโยชน์จะได้มากกว่าการทานเพียงตัวเดียวข่าวดีวันนี้เพียงแค่คุณเลือกทานอาหารบางอย่างเท่านั้นจะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะว่ามันจะไปช่วยยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่จะไปเลี้ยงไอ้เจ้าก้อนเนื้อร้ายทางภาษาอังกฤษเนาะเขาก็เรียกกลไกนี้ว่า anti-angioเจเนซิสสมมุติว่าเซลล์ของเราเป็นเซลล์สีชมพูกลมๆเนี่ยเนาะพวกมะเร็งเนื้องอกยกตัวอย่างเป็นสีเขียวสมมุติว่าคุณมีก้อนเนื้อการที่คุณทานอาหารบางอย่างที่มันไปช่วยต่อต้านการสร้างหลอดเลือดใหม่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตัดอาหารไม่มีอาหารให้กับเซลล์เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งงานวิจัยหลายงานแทบจะทุกอันน่ะพูดว่าแค่คุณทานผักมากขึ้นแค่นี้ก็จะไปช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคมะเร็งในอนาคตได้แล้วเพราะว่าผักหลายๆชนิดเนี่ยจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารไฟโตเคมีในผักพวกนี้จะมีอยู่แล้วโดยเฉพาะบรอกโคลี่กะหล่ำดอกและกะหล่ำปีผัก3ตัวนี้เขาพบว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซัลโฟลาเฟนสารตัวนี้เขาทดลองนะมันจะไปลดขนาดก้อนเนื้องอกในหนูได้มากกว่า 50% เยอะนะแต่ต้องย้ำก่อนว่าเขายังทำการทดลองในหนูอยู่นะที่หมอเฟิร์นเอามาบอกก็เพราะว่าในมนุษย์เนี่ยก็อาจจะมีส่วนช่วยลดลงได้เนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีในคนก็น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันถ้าไม่ชอบทานมีผักตัวอื่นอีกไหมมีแน่นอนแค่หลอดมะเขือเทศ2ตัวเนี่ยมันช่วยลดโอกาสความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมากกระเพาะแล้วก็ในปอดได้ซึ่งคุณทำได้อยู่แล้วเอามาปั่นรวมกันทานยังได้เลย